ความชื่นชอบเขียนรูปตั้งแต่ในวัยเด็กของอาจารย์นิธิสถาปิตานนท์คือสิ่งบ่งชี้ให้มองเห็นถึงเส้นทางชีวิตในอนาคตของท่านว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับงานศิลปะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนมีความรู้สึกตัวเองที่ชอบวิชาวาดเขียนวิชาศิลปะเวลาโรงเรียนเขามีงานทำฉากละครผมก็อาสาสมัครไปช่วยก็ทำฉากอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกชอบแล้วก็ตอนม.3 ม.4 โรงเรียนเขาก็เลือกผมเป็นคนเขียนรูปถวายในหลวงรัชกาลที่9ก็ทูลเกล้าถวายไปซึ่งจะ2ครั้งด้วยสภาพแวดล้อมของวชิราวุธวิทยาลัยซึ่งเต็มไปด้วยกลุ่มอาคารในแบบสถาปัตยกรรมไทยในพระราชนิยมของรัชกาลที่6เป็นผลให้อาจารย์นิธิค่อยๆซึมซับกับงานในลักษณะนี้ไปทีละเล็กละน้อยตลอดระยะเวลา10ปีเต็มอยู่กับงานสถาปัตยกรรมไทยทั้งตึกนอนทั้งตึกเรียนทั้งหอประชุมอะไรต่างๆก็ได้แอบซอบความเป็นไทยนี้ไว้เยอะเหมือนกันถ้ามีโอกาสที่จะทำอะไรที่เกี่ยวกับไทยได้เราก็อยากทำครับมาบ้านปลายชีวิตเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำหอประชุมให้โรงเรียนก็ดีใจมากเลยแล้วก็รีเสิร์ชหาข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อให้มันเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณีจริงๆแล้วก็สัดส่วนสวยอาคารสวยเป็นเอกลักษณ์อีกอันหนึ่งของโรงเรียนครับความแน่วแน่ในการเลือกที่จะเป็นสถาปนิกของอาจารย์นิธิเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดเมื่อท่านตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา1ใน2แห่งของประเทศที่มีการเรียนการสอนทางด้านนี้สมัยนั้นมีอยู่2มหาวิทยาลัยนะที่จุฬากับศิลปากรผมก็สมัครสอบทั้ง2แห่งนะโดยที่ไม่สอบคณะอื่นเลยก็ได้ที่ทั้งจุฬาทั้งศิลปากรครับแม้การเรียนการสอนด้านการออกแบบในยุคนั้นจะไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่นั่นก็ทำให้งานเขียนแบบด้วยมือของนิสิตจุฬามีความสวยงามและเป็นที่เล่าขานมาจนถึงปัจจุบันตอนสมัยเรียนจุฬานี่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับแม้กระทั่งซีร็อกยังไม่มีเลยนะสมัยนั้นนะเพราะนั้นเด็กทุกคนเนี่ยจะทำอะไรด้วยมือตัวเองแล้วอาจารย์ในยุคนั้นก็รู้สึกขับเคี่ยวมากก็ทำให้เด็กยุคนั้นน่ะเขียนแบบสวยกันทุกคนเลยแนวคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมของอาจารย์นิธิท่านมักจะสอดแทรกความเป็นไทยอยู่ในชิ้นงานเหล่านั้นเสมอเพราะท่านเชื่อว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้ผลงานของสถาปนิกไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะเหนือกว่างานที่มุ่งเน้นแต่ความทันสมัยผมว่าถ้าเกิดเราทำอะไรแล้วเนี่ยมันไม่มีรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราไว้เนี่ยเราสู้กับโลกยากเพราะในโลกนี่เราไปทำอะไรเหมือนเขามันก็ไม่มีทางโด่งดังได้ไม่มีทางที่จะมีชื่อเสียงได้เลยเพราะว่าเขาก็บอกเราไปลอกเขาแต่ถ้าเราทำอะไรที่มันมีจิตวิญญาณของความเป็นไทยฝรั่งก็ทำไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของคนไทยนะครับของสถาปนิกไทยของบรรพบุรุษเราที่สร้างสรรค์งานพวกนี้ขึ้นมาครับผลงานการออกแบบของอาจารย์นิธิสถาปิตานนท์แทบทุกชิ้นจะมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่มีความร่วมสมัยภายใต้กลิ่นอายของความเป็นไทยจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่บ่งบอกได้ถึงตัวตนของท่านผมให้ความสำคัญเรื่องสัดส่วนเรื่องการใช้งานพิธีพิถันเรื่องดีเทลต่างๆคิดเรื่องแสงเงาเรื่องเท็กซ์เจอร์เรื่องผิวอาคารเรื่องความสมดุลของอาคารสัดส่วนต้องได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็จะสวยตลอดไปครับการออกแบบงานสถาปัตยกรรมโดยคำนึงถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมและพื้นที่ธรรมชาติโดยรอบก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์นิธิท่านจะให้ความสำคัญอยู่เสมอเพราะท่านมองว่านี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมที่คนเป็นสถาปนิกไม่ควรมองข้ามงานสถาปัตยกรรมของเราเมื่อไปอยู่ที่ไหนแล้วมันต้องเข้ากับสภาพแวดล้อมได้จะไปอยู่ในทุ่งนาจะไปอยู่ในขุนเขาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้แล้วงานสถาปัตยกรรมในโลกที่มีชื่อเสียงนี่เพราะว่าเขาออกแบบแล้วมันเข้ากับสภาพแวดล้อมถึงแม้ว่าความเป็นบ้านศิลปินสำหรับคนเป็นสถาปนิกจะไม่สามารถรวบรวมผลงานมาจัดแสดงให้เหมือนกับศิลปินแห่งชาติสาขาอื่นๆแต่ท่านก็ได้จัดพิมพ์หนังสือที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานของท่านขึ้นมาเพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ผมทำหนังสือออกมาหลายเล่มและหนังสือนั้นก็เป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยให้เด็กรุ่นหลังๆได้ศึกษาความรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์กับมันได้อีกเป็นหลายร้อยปีนะครับผมก็อยากจะ encourage ให้สถาปนิกทุกคนทำงานไปแล้วเขียนเป็นหนังสือออกมาว่าแนวคิดในการที่เขาทำงานแต่ละชิ้นเนี่ยเขาคิดมาได้ยังไงและทำไมถึงเกิดสถาปัตยกรรมแบบนั้นขึ้นมาแต่ถ้าเกิดไม่ทำเลยนี่สิ่งที่ทำไปนี่มันก็จะสูญเปล่าจริงๆการได้อยู่กับบ้านในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีโอกาสได้นั่งคิดทบทวนในเรื่องเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่ต้องขยับขยายให้ทันกับการเพิ่มปริมาณของนักท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำคัญรัฐเองก็ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลในการก่อสร้างด
ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตจนต้องปิดน่านฟ้าเพื่อหยุดการระบาดของโรคสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ก็ดูจะใหญ่โตเกินไปสำหรับการใช้งานของคนไทยเราเองจึงนับเป็นเรื่องน่าเสียดายที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงการลงทุนภาครัฐที่มีเป้าหมายเพื่อการหาประโยชน์จากต่างประเทศควรพิจารณาในเรื่องของความคุ้มค่าและความพอเหมาะพอดีเพราะไม่เช่นนั้นเราก็ต้องขยายกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบขึ้นอย่างฉับพลันอาคารใหญ่โตพวกนี้ก็จะไม่คุ้มค่าไม่คุ้มราคาเมื่อเทียบกับเงินลงทุน